อยู่ในคาตาเลอร์แบบนี้นะครับพบกับเรา2คนในรายการกิ๊กดูฮอลิเดย์วันนี้ความสนุกสนานนะฮะความฮาเรารวบรวมมาเลยนะครับกับการแข่งขันประชันเงาเสียงหาแน่นอนครับวันนี้โดยเฉพาะวันนี้ค่ะเจ้าของต้นฉบับเงาเสียงของเราเนี่ยเขาล้อหล่อเสียงเขาก็ว้าหวานขนาดนั้นเลยเหรอพี่ตาขนาดนั้นเลยค่ะพี่ถ้าไม่เชื่อไปชมกันเลยค่ะคุณไผ่พงษ์สะท้อนสิบ่ถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจออายสิบ่ถามว่าในหัวใจลืมไผ่ได้ละบ่รักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบ่เคยขอว่าอ้ายต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอผู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีผู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินไปอยู่ไหนครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปอยู่ไหนเจออยู่นี่แดงก็ไปก่อนนี่ไปยังไงไปสวัสดีครับแดนเซอร์แดนเซอร์ชุดฟูฟ่องมากจนพี่หาไผ่ไม่เจอเลยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับพี่มีเนื้อเพลงไหมทำไมครับพี่จะเอาไปให้เมียอ่านพี่อยากจะบอกเมียพี่ว่าพี่ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นมีข้อแม่อะไรเลยพี่ไม่มีทางเลือกดูแล้วก็เสร็จแล้วมาส่งให้พี่เดี๋ยวพี่จะซีหรอกแล้วก็ให้พี่แอดอีกไม่มีข้อแม้แต่เริ่มต้นพี่ยังแลดูยังวัยรุ่นอยู่เฮ้ยข่าวก่อนเขามีพี่ไผ่มาทีแล้วเราสมัครมาป่ะคุณพินสมัครไม่ทันสมัครอันนี้ได้ดูไหมได้ดูไหมได้ดูครับได้ดูประกอบอาชีพอะไรทำเครื่องเสียงให้เช่าอยู่หมายความว่าเรามีเครื่องเสียงของเราใครจะมีงานมีอะไรเช่าเครื่องเสียงเราไปลองฟังดิของเราเสียงดีไหมชิคดีครับอาชีพทำไมต้องพูดอย่างนี้ทำไมเวลาทำไมต้องพูดพูดอะไรต้องใช้คำว่าอะไรเนี่ยวันนี้อาจารย์Chick one two อะไรนะชิค one two อย่างนี้ไม่ได้เช็ค1 2เช็ค1 2ไม่ได้ดูไม่ใช่ซาวด์เอนจิเนียร์ไม่ใช่ดูไม่ใช่ซาวด์เอนจิเนียร์ถ้าเป็นซาวด์เอนจิเนียร์จะพูดว่า Check 1 2 Check 1 2จริงๆแล้วเนี่ยมันมียาวกว่านี้นะครับผมเคยอยู่กับพวกเช็คซาวด์เหมือนกันเช็ค1 2 T R E O O U U ว้าวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่แล้วอย่าเอาไม้แหย่เข้าไปในปากดิใช่ๆพี่พินคะแล้วทำไมต้องพูดคำอื่นมั่งไม่ได้แล้วต้องเช็ค1 2อะไรเงี้ยก็ได้เช็คหนอซาอะไรเงี้ยได้ไหมเช็คหนอซาสี่งูหน้าตาเหมือนเอาไหมคุณพินซาวด์เอนจิเนียร์มาเจอกับคุณโอเล่โอเล่ดูจะเด็กกว่าน้อเด็กเลยโอเล่อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่24ปี24ปีลองดูนี่เช็คไม่ใช่ได้เช็ค1 2 เช็ค1 2โอ้ยนี่ก็เรียนมาด้านนี้ไงเลยเว้ยทำไมทำงานอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเป็นคนปีนเสาป่ะไม่ครับทำเกี่ยวกับเอกสารฟังเพลงพี่ไผ่มั้งเปล่าฟังทุกวันครับเฮ้ยฟังของคนอื่นมั้งดิเฮ้ยเขาชอบไง
ชอบเพลงไหนเพลงไหนชอบเพลงที่สุดเลยอ่ะทบ2ลูกอีสานทบ2ลูกอีสานลูกอีสานที่เป็นเกณฑ์ทหารเพราะอะไรถึงชอบทบ2ลูกอีสานเพราะอะไรไม่มีเหตุผลครับไม่มีเหตุผลครับไม่มีเหตุผลไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไอ้เย็นๆไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับพี่คนบ้านเดียวกันจะมองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านั้นแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาอ้ายผิดเองเขาว่าเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเห็ดหน้าใดเอาไปใส่แต่นี่ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ละลาปลายทีเป็นจังใดพี่โศกมานบ่นอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาจะเลือกคุณพินเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากสายงานแล้วเขาเช็คไมค์บ่อยดิฉันก็เป็นคนที่เช็คบ่อยมากเลยเป็นนักร้องไงเช็คต้องมีสิมันอูฮีมันต้องมีใช่ไหมคะพินแน่พยักหน้าเลยเหมือนทั้งคู่คุณพินเนี่ยเขาเหมือนตรงที่ว่าร้องเด็ดขาดดีแต่เสียงเขาไม่เหมือนโอเล่เนี่ยร้องไม่ค่อยแข็งแรงความหวานคล้ายนะฮะแต่ว่าเมื่อดูอายุแล้วเนี่ยเสียงคุณพินเนี่ยจะอายุเกินนึกถึงเสียงคุณไผ่เนี่ยผมจะนึกถึงนักร้องที่แบบยังหนุ่มๆอยู่เงี้ยเพราะงั้นเสียงของโอเล่จะเข้าข่ายใกล้เคียงกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต่าเอ้ยยืนรอทำอะไรเนี่ยคุณเต่าเนี่ยทำอะไรทำงานโรงงานครับไม่ใช่ตอนนี้ทำอะไรนะยืนครับยืนนะมีแฟนไหมมีแฟนไหมมีครับแต่งงานยังครับโอ้เสียดายด้วยผู้หญิงทำอะไรทำอะไรนะโรงงานทำงานโรงงานครับโรงงานอะไรครับเป็นโรงงานเครื่องถ่ายเอกสารครับเรามีหน้าที่อะไรประกอบเป็นช่างครับเป็นช่างอะนะตรวจเครื่องยนต์ตรวจงานวิศวกรอุตสาหกรรมไม่เชิงครับเป็นช่างเทคนิคครับช่างเทคนิคเทคนิคอะไรเทคนิคเทคนิคปะจีนครับเทคนิคปะจีนครับเทคนิคปะจีนครับคือตอบจนได้คือถามไอ้นี่ก็ถามจนเขาตอบจนได้ส่วนน้องผมทางด้านนู้นลี่นี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะใส่ไข่ทำงานแล้วฮะใส่ไข่ฮะไม่ธรรมดานะครับพี่ผมไม่ธรรมดาผมใส่ไข่เอาล่ะไข่ยี่คุยยาวเป็นวิศกรเกี่ยวกับไซต์เอนจิเนียร์ครับดูแลระบบเกี่ยวกับระบบ 3G 4G เออ 3G 4G บอกเขาช่างเทคนิคที่ทำให้เราเล่นโทรศัพท์กันได้เพราะเขานี่แหละเน่ไอ้นี่เอ็มคอยเกาะตามเสาแล้วส่งเครื่องใช่ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เขาเป็นคนตรวจเครื่องอีกทีแล้วมีใครไปบอกคุณว่าคุณร้องเพลงเหมือนคุณไผ่อ่ะผมเคยประกวดเศร้าไหมเนี่ยเรื่องเล่าเหมือนจะเศร้าเล่าเหมือนจะเศร้าเลยจริงๆเนี่ยต้องสนุกเล่าแบบสนุกเหรอเล่าแบบปกติผมเคยประกวดอะไรเคยไปประกวดเหรอคัดเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตอะครับอ๋อรายการนี้ใช่ครับใช่รายการนี้อ๋อเพื่อไปเป็นตัวแทนภูเก็ตใช่ครับอ๋อแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมติดงานไม่ว่างเลยไม่ได้มาเพราะว่าไปติดอยู่ที่เสาถ้าเขามานี่เครือข่ายภาคใต้ล่มทั้งภาคล่มทั้งภาคเพราะว่าไอ้เนี่ยถือเสาก็ไม่ได้เสร็จปั๊บเอาไป
โทรไม่ได้ทั้งภาคไม่ได้ทั้งภาคไอ้นี่คนเดียวเลยโอ้ก็เกี่ยวอะไรกับไผ่พงศธรก็ตอนที่ไปคัสเนี่ยผมร้องเพลงพี่ไผ่ทุกทั้งหมดเลยเขาถนัดเพลงของคุณครับจะฝืนใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อายได้ยินได้ฟังถึงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายอยากเก็บคำนี้เก็บไว้อย่างนี้ให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักกันแค่มองตาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปเพียงแต่ไม่รู้วันไหนจะไปจากกันอาการคอยฟ้องมันบอกว่าอายหมดความสำคัญเธอลืมวันวานที่เคยเคียงคู่จากไปเป็นกันตำแหน่งหัวใจอายเป็นอยู่เหตุผลใดไม่อยากรู้ถึงอายรู้ก็รักไม่ได้แต่ฝืนใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อายได้ยินได้ฟังถึงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายอยากเก็บครั้งนี้เก็บไว้อย่างดีให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดตั้งแต่เป็นกรรมการทำไมเพราะว่าเพราะชอบทั้งคู่เลยอ๋อชอบทั้งคู่ผมชอบคุณลี่ที่ร้องคมเสียงก็คล้ายแต่ก็ยังมีข้อติอยู่คือเสียงบางไปนิดนึงแล้วเวลาร้องเนี่ยคำขาดหมูคำมันขาดคำมันคมไปการร้องของคุณไผ่เนี่ยคำเขาจะต่อเนื่องกันแล้วฟังดูนุ่มนวลคุณเต่าเนี่ยเขาจะร้องคล้ายๆคุณไผ่มากกว่าแต่ความคมเขาก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ให้คุณเต่านะครับเพราะว่านอกจากที่จะหล่อแล้วนะฮะเสียงเหมือนคุณไผ่มากเหมือนเลยคือท่านเป็นไผ่นี่คือหน่อไม้ดีๆนี่เองเติบโตจนมาเป็นไผ่ตรงหลับตาฟังแล้วเสียงเหมือนคนเดียวกันร้องแต่ว่าคุณเต่ามีความเป็นศิลปินมากกว่าคุณเต่าเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าครับและอีกสิ่งหนึ่งนะที่คุณเต่าได้ใจดิฉันไปนะคุณเต่าปากกระใจตัวความเป็นคนที่จริงใจอะอะไรเงี้ยถามว่ามีเมียยังมีแล้วคุณเต่ามีมาด้วยหรือเปล่าคะเขาบอกครับผมเมียมาด้วยครับดูสิเรื่องแบบนี้ยังบอกมันได้อ่ะไม่ถึงพามาเพลงที่เราจะร้องต่อไปนี่คือเพลงทบ2ลูกอีสานครับนี่มือต้องงี้ด้วยทำไมผมถึงชอบเพลงนี้ที่สุดไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นต่าชอบเพลงนี้ไหมชอบครับเพราะซึ้งดีครับซึ้งดีครับแค่นี้วันนี้เต่ามาแค่นี้พอแล้วใครจะชอบไม่ชอบขอให้เมียภูมิใจต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามาลงทางหนุ่มทบ2ลูกอีสานมาประจำการชายแดนมาลีบ้านเมืองขาดแย้งสายตาระแวงพาให้วานวีชีวิตดังเรือลำน้องลอยเลยแหวนบนเส้นได้ไกลกระบอกปืนต้องจากบ้านลาถูกแกนพ่อมาคลมทหารหนุ่มทบ2โลกอีสานมาประจำการชายแดนมาลีสายตาระแวงพาให้ว่าวีชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเลเป็นบนเส้นได้มาให้กระบอกปืนบ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจนตอนนี้ลมดึงโชยมาวิววีคงหลับฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มทหารเกณฑ์ออกลาดระเวนเสียจนเดือดเดือนเดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืน
แววซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกลในวันดีๆที่มีสถานการณ์สาวเอายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเราก็เป็นคนไทยปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเพื่อเขาโบโดภาพถ้ามันไกลมากมายความลับที่ดวงชีวิตที่หมดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมน้อยน้อยกอดปืนยืนย้ำตีสามกว่ากว่าเสียงโอละเอ็งของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดพ่อบ้านเด็กอยู่ป้อมน้อยน้อยกอดปืนยืนย้ำตีสามกว่ากว่าเสียงโอละเอ็งของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดฮอดบ้านเด จริงๆแล้วน้ำเสียงทั้งสองคนก็น้ำเสียงดีทั้งคู่นะแต่ว่าเต่าเขาจะเป็นคนที่ร้องชัดกว่าและนิ่งกว่าใช่ครับแต่ว่าชอบโอเล่ชอบบุคลิกเขาเป็นธรรมชาติดีนะครับเป็นธรรมชาติเต่าเนี่ยเขาจะเซียนในการร้องเพราะเอแล้วแต่แต่ก็ดีทั้งคู่ครับดีทั้งคู่แล้วแต่หล่อจริงๆค่ะแต่อย่างที่เห็นว่าไม่ใช่แค่ต้นฉบับของเราเท่านั้นที่หล่อเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันของเรานี่ก็คุณเต่าเงาเสียงหล่อจริงๆเลยนะครับผมจำได้วันที่ผมดูรายการนี่นะดูพร้อมกับภรรยาภรรยาดูคุณเต่าปั๊บเอามือจิกหมอนเกรงไปในความหล่อของคุณเต่าครับเอาใจพวกหนุ่มๆกันบ้างนะครับลีลาเงาเสียงต้นฉบับที่เรียกได้ว่าลีลาเซ็กซี่และก็เต้นแบบแข็งแรงด้วยกับกระแตอาสยามสุดที่ภรรยาเลื่อนลาลับสุดขนานับเนิ่นๆปีณริมฟังมหานาทีพระรสเมรีรำรีรำเราจอมใจแม้นที่ไม่กลับมา
แตและกระต่ายอาสยามนะครับหลายคนก็บอกว่าน้องกระแตเนี่ยช่วงนี้งานเยอะทั้งละครทั้งร้องเพลงเนี่ยเขาถามว่ายังจำภาพเก่าๆของการเป็นนักมวยได้ไหมเออยังเป็นอยู่ไหมหนูยังออกกำลังกายยังอยู่ค่ะและยิ่งละครเล่นกับพี่สมจิตด้วยเกี่ยวกับมวยเลยค่ะพี่ไม่เชื่อสมจิตออกมาเนี่ยเนี่ยมวยไทยแต่ยังไม่เข้าให้มันเข้าดิยังไม่พออีกเหรอคิดว่ายังไม่เข้าเดี๋ยวรับตัวเฮ้ยดังป๊อกด้วยอ่ะกระต่ายมาครับกระต่ายกระต่ายเคยถึงจริงๆใช่ไหมเคยต่อยชกกี่ครั้งชกหลายครั้งไหมเจ็ดค่ะเจ็ดครั้งชนะกี่ครั้งแพ้หมดเลยแพ้หมดเลยโอ้ยหนูแพ้เพราะว่าหนูยอมแพ้หนูไม่ต่อยเขาทำไมอ่ะขึ้นไปทำไมอ่ะเขาตัวเล็กกว่าอ้าวก็ขึ้นไปต่อยมวยใช่ไปยืนยิ้มใช่ไม่แล้วก็อีกอย่างคือสงสารเขาอ่ะแพ้หรือชนะมันได้ตังค์เท่ากันแพ้หรือชนะมันได้ตังค์เท่ากันแรงแรงอุ้ยพี่ไม่กล้าพี่เขาเป็นนักมวยเขาโดนมาเยอะกว่านี้นักมวยโดนมาเยอะนางเตะสูงได้เก่งครับเก่งถือว่าเก่งมากแอนด์เดอะพิวสมัยตอนเป็นนักมวยนี่คือเป็นมวยเตะมีฉายามีชื่ออะไรไหมแข้งมหาปลายแข้งมหาปลายโอ้โหไปลักษอยเอ็กซ์ตร้า300 AIS จิ๊กดูฮอลิเดย์